สวัสดีครับวิลลี่ครับวันนี้มากันทั้งวงครับกับคุณดนตรีวงใหญ่ครับ Alpine Full Band ครับในรถ New Ford Everest ครับกับเซตนี้เลยครับสัก10นิ้วของ Alpine ครับหรือ SW10D4 ครับกองใบใหญ่เลยครับมาพร้อมกับแว่นขับซับของ Alpine ครับมีรุ่น SA60M ครับแว่นทรงพลังครับ 1,100 วัตต์ครับและไฮไลท์ของเราครับแว่น DSP ของ Alpine ครับในรุ่น R600 ครับแว่น8ชแนลพร้อมโปรเซสเซอร์ในตัวครับ มาพร้อมกับหน้าจอ DRC ครับในรุ่น C600 ครับตัวปรับแต่งเสียงครับและสุดยอดลำโพงเสียงใสของ Alpine ครับในรุ่น RS65C.2 ครับลำโพงแยกชิ้นอย่างดีคู่หน้าครับและคู่หลังครับลำโพง2ทางของ Alpine ครับในรุ่น RS65.2 ครับลำโพง2ทางติดตั้งของช่องเดิมทั้งหมดครับเสียงจะสุดยอดขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักครู่เดียวครับกองใบใหญ่ของเราก็กำลังขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับสู้สูงจะเป็นรูปอย่างดีครับโอเคครับตามไปชมกันต่อครับครับลำโพง Alpine RS65C ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเสียงกลางเป็นรอน5ชั้นอย่างดีครับมีพลังมิดเบสกระชับลึกเลยครับลำโพง High Res Audio ครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับนี่ก็ตำแหน่งที่ว่า Alpine A60M ครับแฟมขับซับทรงพลังครับ 1,100 วัตต์ครับ wow. การเก็บงานสายเนียบนิ่งเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับแล้วคอนดักเตอร์ของเราก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแฟม Alpine R600 ครับพระเอกของเราครับแฟม8ชแนลที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับประตูซับ10นิ้วของเราก็จะตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับซับ10นิ้วของ Alpine ครับ SW10D4 ครับงานเข้ารูปสวยงามเลยครับกองใบใหญ่ครับพร้อมตะแกรงโครเมียมหน้าซับยังดีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันต่อครับครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการตัดจูนเสียงครับใช้คอมในการตัดจูนครับ EQ มาถึง31แบรนด์ครับโปรเซสเซอร์ของ Alpine R600 ครับตัวปรับแต่งเสียงครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปฟังเสียงกันในรถเลยครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับชุดเครื่องเสียงวงใหญ่ Alpine Full Band ในรถ Ford Everest คันนี้ครับเดี๋ยวมาทดสอบพลังเสียงกันเลยครับเล่นผ่านแอป Tidal Master ครับส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลครับทรงพลังจริงๆครับชุดนี้ครับชุดนี้ครับครับ
เรื่องนะครับสักครู่เดียวครับมาฟังกีตสักเพลงครับมาโชว์พลังเสียงนักร้องกันบ้างครับสวัสดีครับ